ข่าวด่วนครับทุกคนอุ๋งอิงบอสโจเตรียมโกอินเตอร์ครับหอบเอาความฝันมาจบอยู่หลังหันเหมือนฟ้าบันดาลพาฝันเมารถมาส่งล่าสุดนะครับบอสโจได้ประกาศรับงานที่ต่างประเทศครับทุกคนในฤดูกาลหน้าครับปี67นะทุกคนบอสโจเนี่ยพร้อมเดินสายรับงานต่างประเทศแล้วนะครับบอสโจก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความครับบน Facebook ส่วนตัวโดยมีแคปชั่นว่าฤดูกาลหน้าพ่อโจอุ๋งอิ๋งหลังปิดฤดูกาลพร้อมเดินสายต่างประเทศไปยุโรปครับท่านไหนร้านไหนสนใจทักครับกรกฎาคมปี67นะครับแผนไว้ล่วงหน้าจะได้เตรียมตัวครับนี่นะครับเรียกได้ว่าหลายคนคงอยากเห็นนะครับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงออนทัวร์ยุโรปนะทุกคนนะอยากเห็นโมเมนต์ที่น้องเนี่ยไปเดินสายต่างประเทศไปเที่ยวต่างประเทศกับบอสโจบ้างนะครับอยากเห็นน้องอยู่ในโมเมนต์ที่อยู่กับหิมะอะไรประมาณนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ย FC หลายท่านเนี่ยอยากเห็นภาพนี้นะครับอุ้มเชื่อว่าอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยมีโอกาสไปได้ไกลมากๆและก็นะครับในฤดูกาลหน้านะครับอุ้มมองว่าคิวงานของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทีมงานของอุ๋งอิ๋งบอสโจเนี่ยต้องมีคนจ้างไปต่างประเทศอยู่แล้วครับทุกคนเพราะกระแสแรงขนาดนี้และพ่อๆแม่ๆ FC ต่างประเทศคือเยอะมากๆครับนะแล้วบอสโจก็ได้เตรียมตัวแล้วก็แพลนไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับว่าในฤดูกาลนะครับกรกฎาคมปี67คือปิดฤดูกาลหน้านู่นนะครับก็จะเตรียมรับงานที่ต่างประเทศครับหากมีร้านไหนสนใจนะครับหรือผับไหนเนาะที่อยู่ต่างประเทศสนใจก็สามารถจองคิวไว้ล่วงหน้าได้เลยครับทุกคนเนาะเชื่อว่าหลายคนอยากเห็นนะครับภาพบรรยากาศที่อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยไปเจอหิมะนะครับภาพนั้นก็คงจะแบบน่าจะประทับใจเนาะแล้วก็ดีใจกับน้องด้วยนะครับก็ส่งกำลังใจไปให้อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเพชรแพงทุกคนด้วยนะครับเมื่อคืนมาเล่นที่จังหวัดนครราชสีมาครับเรียกได้ว่าโอ้โหอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงคือสปิริตดีมากน้องก็คือร้องเพลงตากฝนเลยครับเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยก็คือสู้เหมือนกันนะครับไม่ยอมกลับบ้านกันเลยทีเดียวครับฝนตกขนาดไหนแฟนคลับก็ยังกางร่มดูอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงแล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยโชว์จนจบนะครับทุกคนก็โอ้โหต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าเป็นอุ้มไปนะครับอุ้มก็ไม่อยากพลาดสักช่วงเหมือนกันนะสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพราะว่าโชว์ของเขาแต่ละโชว์ก็คือดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนะครับก็นะรอติดตามแล้วกันเนาะในอนาคตนะครับน้องต้องมีโอกาสไปต่างประเทศแน่นอนสำหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับเรียกได้ว่านะครับใครจะได้ติดตามไปบ้างดีกว่าเนาะก็ต้องมาลุ้นอย่างนี้ต่อนะครับก่อนจากไปคลิปนี้นะครับใครอยากให้อุ้งอิงเพชรบ้านแพงถ่ายรูปคู่กับหิมะบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับรักทุกคนนะครับอุ้งอิ่มเพชรบ้านแพงThank you.